ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาบรรยากาศดูเงียบเหงานะคะหลังจากมีคำสั่งปิดเกาะล้านระหว่างวันที่11จนถึง24สิงหาคม2564หลังจากตรวจพบประชาชนติดเชื้อโควิด19บนเกาะโดยทางสาธารณสุขเกาะล้านกำลังเร่งตรวจหาเชิงรุกนะคะกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการปัจจุบันบนเกาะล้านมีผู้ที่อาศัยอยู่ประมาณ 6,000 คนแบ่งเป็นประชากรตามทะเบียนบ้านประมาณ 3,000 คนนะคะและประชากรแฝงที่เข้ามาทำธุรกิจอีกประมาณ 3,000 คนด้วยกันบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาก็ได้เดินทางมาดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นปกติซึ่งที่บริเวณท่าเทียบเรือนั้นดูเงียบเหงานะคะหลังจากเกาะล้านปิดเป็นวันแรกก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแต่อย่างใดส่วนบริเวณลานจอดรถอัตโนมัติเป็นสถานที่รับฝากรถยนต์นักท่องเที่ยวก็เงียบเหงาเช่นเดียวกันค่ะไม่มีรถยนต์นักท่องเที่ยวเข้ามาจอดส่วนเรือเร็วเรือสปีดโบ๊ทก็จอดลอยลำอยู่กลางทะเลไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการค่ะ